สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินเล่นป่าค่ะกักตัวนานเกินไปก็พาลูกออกจากบ้านมาเดินดูธรรมชาติค่ะอันนี้ก็เลยแวะเอาขนมปังมาให้เป็ดอะค่ะเป็ดกำลังเยอะมากมีตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยมีลูกน้อยด้วยค่ะนี่แหละค่ะชีวิตในเบลเยียมช่วงกักตัวอยู่บ้านนานเกินก็เกิดอาการหงุดหงิดค่ะก็ออกมาเดินเล่นตามป่าตามธรรมชาติปั่นจักรยานน้อยๆนี่แหละค่ะมา2คนแม่ลูกนี่ก็คือป่าสวนสาธารณะในอำเภอที่บุ๋มอยู่นะคะก็จะประมาณนี้อันนี้คือส่วนขอบนอกค่ะยังไม่ได้เดินเข้าข้างในเดี๋ยวจะพาเข้าไปเดินเล่นข้างในกันนะคะดูกันว่าจะมีผักป่าอะไรมั่งค่ะโอเคค่ะมันสวยมากเลยลูกนี่ก็คือทางเดินกลางป่าค่ะก็จะมีตามข้างทางก็จะมีผักป่าอยู่นะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าผักตำแยนะคะหรือที่เบลเยียมเขาจะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลูกบรันเนโตบรันเนโตยาอันนี้ก็คือผักป่าอีกชนิดนึงนะคะส่วนอันนี้ก็ข้างๆกันอันนี้ก็กินได้ค่ะแต่บุ๋มจำชื่อไม่ได้แล้วอันนี้ก็ผักป่าเป็นสมุนไพรเหมือนกันค่ะอันนี้บรันเนโตหรือว่าผักตำแยฝรั่งนี่ก็เป็นสมุนไพรอันนี้ก็จะเดินเลาะลัดเลาะไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็ป่าธรรมชาติค่ะบางทีเหนื่อยจากการทำงานกลับมาถึงบ้านก็ปั่นจักรยานมาเดินป่านี่ก็ทำให้ผ่อนคลายดีเหมือนกันนะคะผักป่าก็เยอะค่ะแต่ไม่กล้าเก็บเพราะว่าเขาจะมียังไงล่ะพวกคนคุ้มครองป่านะคะนี่ค่ะเวลามาเดินเล่นป่าอย่างนี้กับลูกเวลาเราเจอขวดพลาสติกหรือว่าเจอขวดน้ำอะไรงั้นเราก็จะเก็บไปด้วยค่ะเก็บไปทิ้งเพราะว่าคนบางคนที่นี่เขาก็กินแล้วเขาก็มาเดินกันแล้วก็กินแล้วก็โยนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันทำลายธรรมชาติค่ะเวลาเรามาเราเจอเราก็จะเก็บไปทิ้งขยะนี่ก็ที่ขึ้นๆสวยๆอย่างนี้นี่ก็คือผักตำแยทั้งนั้นเลยนะคะแต่ผมไม่กล้าเก็บหรอกค่ะเพราะว่าเขามีพวกที่นี่เขาจะเรียกว่าบอสบักตันนะคะคนที่เขาคอยดูแลป่าส่วนอันนี้ก็ผักอีกเหมือนกันค่ะไม่รู้ที่เขาเรียกกันว่าผักตะกะแตนหรือผักอะไรหรือเปล่านี่ก็กินได้เหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่เคยเก็บกินสักทีนะคะนี่ก็ขึ้นเต็มป่าเลยค่ะอันนี้ดอกไม้เป็นพรมไปเลยค่ะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นกันหรือเปล่านี่ค่ะขาวเต็มป่าเลยค่ะจะขาวยาวไปถึงนู่นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลองน้ำเล็กๆระหว่างช่วงกลางป่านะคะเวลาฝนตกเขาก็จะระบายน้ำออกไปที่เขาจะมีบ่อเล็กๆสองบ่ออยู่กลางสวนเนี่ยค่ะเขาก็จะระบายน้ำไปตรงนั้นถ้าเวลาน้ำเยอะๆผักป่าก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆคนมาวิ่งเขาก็วิ่งไปส่วนบางคนเขาก็เดินเอาธรรมชาติเพราะว่าช่วงเวลากักตัวนี้เขาไม่ให้ออกไปข้างนอกอะค่ะก็จะปล่อยให้ออกมาเดินมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดูระยะห่างอย่างน้อยเมตรหนึ่งหรือเมตรครึ่งขึ้นไปค่ะเวลาเดินสวนกันเพราะว่ามันก็อันตรายเหมือนกันเราไม่รู้ว่าใครป่วยหรือว่าเราป่วยหรือว่าคนที่เดินสวนเราเขาป่วยหรือเปล่าี่ค่ะก็ธรรมชาติบรรยากาศ
ดอกไม้สวยๆมันก็เป็นทางป่าอย่างนี้ช่วงหน้ามีเห็ดก็ออกค่ะแต่ก็คือที่ประเทศเบลเยียมนี้เขาให้เก็บค่ะเก็บก็โดนปรับเงินก็จะเดินไปทางนี้ค่ะเดินตามลูกสาวมัวจะถ่ายคลิปตามลูกสาวไม่ทันค่ะนี่ก็ธรรมชาติทุกอำเภอนี้เขาก็จะมีสวนสาธารณะอย่างนี้ค่ะอำเภอละสวนเพื่อจะได้เป็นพื้นที่ให้คนในอำเภอนั้นเขาไปเดินเขาไปวิ่งไปจ็อกกิ้งช่วงหน้าร้อนเพื่อเป็นการผ่อนคลายค่ะก็ตอนนี้ก็ดอกไม้กำลังเขียวขจีต้นไม้ป่ากำลังแตกยอดผักป่าก็ตรึมเลยค่ะเวลาเดินไปตามถนนเขาก็จะมีป้ายอย่างนี้ค่ะบอกว่าในสวนสาธารณะแห่งนี้มีนกอะไรมั่งอะไรงั้นค่ะเราก็จะได้ดูแล้วก็เวลาเห็นนกตัวนี้เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อนกตัวนี้ชื่อนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลองระบายน้ำเหมือนกันก็เดินเล่นไปเรื่อยๆค่ะเดินเล่นไปหาจักรยานก็กลับบ้านกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลองระบายน้ำส่วนอันนู้นก็จะเป็นบ่อจะเป็นบ่อเวลาน้ำในป่าแบบไหลมาสู่คลองใหญ่ก็จะไหลลงบ่อใหญ่อันนั้นค่ะก็จะมีกบมีเขียดมีอะไรเวลาฟ้าครึ้มๆเวลาเราเดินมาเล่นมาเที่ยวอะไรเงี้ยก็บางทีก็จะได้ยินเสียงกบร้องก็เดินรอบสวนแล้วค่ะก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ถ้าเดินจริงๆก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็รอบอะค่ะก็แค่นี้แล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ